ที่ซีดีกันทีกันบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่มาจากเรทีเรียลิตี้เดียวกันนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นนักร้องร่วมค่ายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวประกาศยกเลิกสัญญาแล้วครับเซ็นสัญญากับค่าย Exact มา5ปีตั้งแต่ติดโผ8คนสุดท้าย The Star ปี10นะครับแต่ว่าเพิ่งจะผ่านไป2ปีล่าสุดนักร้องมาสเทเลนซีดีกันทีก็เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ขอยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วครับโดยให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยอยากจะโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าเพราะว่าเพิ่งสอบติดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เรียบร้อยแล้วแค่รอสอบสัมภาษณ์เท่านั้นครับส่วนเรื่องงานเพลงก็อยากจะทำในสไตล์ที่ชอบแล้วก็ถนัดมากกว่าก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับ Exact แล้วแต่ว่าออกมาดูแลตัวเองแต่ก็คือกับ Exact แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะมีงานหรือว่ามีอะไรคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับก็ผมก็ยังสามารถไปร่วมงานได้เหมือนเดิมทุกอย่าง 100% แน่นอนครับผมทำไมถึงอยากออกมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราอยากทำในสิ่งที่เรารักอย่างไร้ขอบขีดจำกัดนะฮะคือไม่รู้ยังไงจะพูดว่ายังไงคืออยากออกมาทำ YouTube อยากทำเพลง Cover อยากทำเพลงแร็ปอยากทำเพลงฮิปฮอปในแบบที่เราชอบอย่างเงี้ยครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแบบเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเข้ามหาลัยนะครับซึ่งในวันที่3เมษายนนี้หนุ่มซีดีจะจัดงานแฟนมีตติ้งเพื่อบอกข่าวนี้ให้กับแฟนๆได้รับรู้จากปากเขาอีกครั้งนึงครับพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันด้วยครับ